ผมพาเพื่อนๆมาอยู่ที่งานวัดไร่ขิงนะครับที่วัดไร่ขิงเนี่ยเขาจัดตั้งแต่วันที่4นะครับ4ตุลาคมถึง12ตุลาคมนะครับภายในงานเนี่ยก็จะมีขายอาหารสินค้านะครับแล้วก็เสื้อผ้าเยอะแยะมากเลยนะครับแล้วก็มีการแสดงด้วยนะครับมีชิงช้าสวรรค์นะครับในระหว่างที่เราเดินทางมาที่วัดไร่ขิงเนี่ยครับเขาก็จะมีที่จอดรถเยอะแยะเลยข้างวัดก็มีนะเราสามารถจอดรถได้ตั้งแต่ที่โรงพยาบาลวัดไร่ขิงเลยนะครับแล้วก็โรงเรียนวัดไร่ขิงเนี่ยสามารถจอดได้นะครับหรือว่าลานโล่งตรงข้ามกับวัดก็จอดได้เช่นเดียวกันอันนี้เราเดินมาข้างในเลยนะครับขอกินเยอะมากเลยผมขอมาแวะทานอาหารง่ายๆครับที่ร้านนี้นะครับก็จะเป็นร้านที่ให้ทานขนมจีนครับอันนี้เป็นขนมจีนแกงป่านะครับเป็นบุฟเฟ่ผักนะเราสามารถที่จะเลือกผักตรงนี้นะครับมาใส่ได้อันนี้นะขอมาฝากของไว้ที่ตรงนี้นะครับก่อนที่เราจะเดินเข้าไปข้างในวันนี้คนเยอะมากเลยนะครับวันนี้วันหยุดวันเสาร์ด้วยคนเยอะแยะเลยนะครับเรามากันตั้งแต่6โมงเย็นนะครับคนเยอะมากเลยผมขอทานขนมจีนก่อนแล้วกันนะดั่งแฟบแดงป่าบอกเลยเดี๋ยวทางเสร็จผมจะพาไปเดินดูในงานนะนะครับนี่คือร้านไอติมจิ๋วนะครับ39บาทนี่เราก็ซื้อมาแล้วน่ารักมากเลยนะพอดีคำนะครับโอเคน่ารักโอเคได้ไปแล้วนะครับนี่คือบัตรที่เราไปซื้อมาคนละ60บาทแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปนั่งข้างบนกันเดี๋ยวไปถ่ายบรรยากาศข้างบนให้ดูกันวัดไร่ขิงครับครับอันนี้ก็เป็นโซนเครื่องเล่นนะครับของวัดไร่ขิงนะครับงานเทศกาลของวัดไร่ขิงนะเราเดินถัดมาจากโซนที่เขาขายอาหารนะครับแล้วก็โซนของกินด้านตรงนี้นะครับก็จะเป็นโซนของเล่นแต่อันนี้เป็นชิงช้าสวรรค์นะครับผู้ใหญ่ก็มาเล่นได้นะมีผู้ใหญ่มาเล่นเยอะมากนะครับมาย้อนวัยมาย้อนอดีตกันนะครับนี่พอขึ้นมาข้างบนแล้วก็วิวสวยนะครับตรงนี้นะโอเคครับอันนี้เรามาอยู่ที่จุดสูงสุดของชิงช้าสวรรค์แล้วนะอันนี้เขาหยุดรอคนที่จะขึ้นมานั่งชิงช้าสวรรค์นะครับประดับไฟสวยมากเลยนะครับข้างหลังนี้นะนี่บรรยากาศวิวด้านบนนะครับแหมตรงนี้อันนี้เป็นโซนการเล่นนะครับการเล่นมีคนมาต่อคิวกันเยอะเลยครับเราอยู่บนชิงช้าสวรรค์นะครับตอนนี้แล้วก็ชิงช้าสวรรค์ก็ได้หยุดแล้วนะครับเพื่อที่จะรับคนมาเพิ่มเดี๋ยวเรามองทางด้านนู้นนะด้านนู้นเนี่ยจะเป็นโซนที่เขาขายของนะครับของกินนะครับที่เราเห็นควันตรงนี้นะครับเป็นโซนขายของกินนะครับตรงนี้นะส่วนฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นโรงเรียนวัดไร่ขิงนะครับสามารถที่จะนำรถมาจอดตรงนี้ได้เห็นไหมฮะ